ครับพบกับหลานล้าชาแนลและนี่คือช่วงอบาซ่าแคสเกมวันนี้เราจะมาแคสเกมที่มีชื่อว่า How to Survive นะเกมนี้เป็นเกมแนวเอาตัวรอดแอคชั่นสยองขวัญ นะครับเราไปดูกันเลยนะครับโลโคเกมสตอรี่โหมด1 player วันนี้เรามีเล่นไปบางส่วนแล้วมีตัวละครให้เลือกหลายตัวนะครับก็ผู้ชาย2ผู้หญิง2นะครับแต่ผู้ชายเนี่ยผมลองเล่นไปแล้วมันก็จะไม่เริ่มใหม่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเล่นตัวผู้หญิงไปโอเคพลังโจมตีอาจจะน้อยสักหน่อยอันนี้ผู้หญิงผู้ชายป่ะชื่ออะไรเนี่ยนีน่าผู้หญิงแน่ๆไอคนนี้รู้สึกจะอ่อนแอไปหน่อยพลังโจมตีน้อยเอาไอ้นี่นีน่าแล้วกันสาวสายแบทเทิลนะครับนอร์มอลอันนี้ขอความช่วยเหลือมันก็ว่ามีเหตุการณ์หลายแรงเกิดขึ้นสถานที่ไม่รู้อะไรสักอย่างเราก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับซากศพของคนอะไรเลยHey you please บอก I need some help I was attacked โดนโจมตี There are monsters everywhere on this goddamn islandSome followed me and surrounded me on this beach. I managed to kill some of them, but look, bastards bit me. Listen, I know there are medicinal plants around here. You gotta bring me one. Ease the pain. Please, be quick. I'm bleeding. ไม่ไหวแล้ว ภารกิจแรกคือไปหาสมุนไพรใช้ปุ่มควบคุมนะครับกดซีเล็กดูแผนที่เห็นไหมครับตรงที่เราจะไปก็จะเป็นที่ที่เราต้องการก็จะเป็นไอ้เครื่องหมายตกใจสีแดงเนี่ยนะครับเราก็ไปเดินตามหาสมุนไพรนี่เองง่ายสุดๆแล้วก็เอาสมุนไพรกลับมาให้แอนดรู Thanks pal ขอบใจมาก These plants taste like shit but they're pretty good painkillersรสชาติเหมือนอะไรสักอย่างแต่ว่ามันก็พอช่วยได้โอเคภารกิจสำเร็จนะครับแอนดูก็ย้ายที่ไปนั่งเราก็ตามมาคุยต่อ My name's Andrew I'm not sure how I ended up here ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรที่นี่ This place it's a nightmare มันเป็นฝันร้ายที่นี่เป็นฝันร้ายชัดๆI'm one of a small group of survivors. ฉันต้องเป็นกลุ่มเล็กๆสำหรับรอดชีวิตแต่พวกเราพลาดที่จะออกจากเกาะนี้ Many of us have died, devoured by these damn monsters. มีไอ้พวกปีศาจอยู่เต็มไปหมด My friend Ramon is all I've got left. เพื่อนของฉันเลมอนหนีไปได้ Walking dead. Ramon is injured and can hardly move.I left him close to our boat. Well, พวกที่ตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาประมาณให้เราไปตามหาเลมอน stuck here. You'll find him on the beach, on the east side of the island. Listen. East side อะไรนะ Be careful. Really careful. ทางตะวันออก The island is swarming with these fucking monsters. Here, take this stick. You'll need it to survive. เขาก็ให้แท่งไม้เรามาเพื่อว่าจะได้อยู่รอดนะครับเราก็สามารถใช้ไม้นี้โจมตีได้นะครับกด R2 ค้างไว้เป็นการวิ่ง R1 เป็นการโจมตีนะ
ที่นี่เราก็จะเจอซอมบี้เจอซอมบี้เราก็ต้องตีมันเราก็ใช้ท่าคอมโบได้นี่เป็นยามีไอเทมตกอยู่ตามพื้นตามอะไรก็เจออะไรเก็บให้หมดนะครับพูดง่ายๆระหว่างทางมันก็จะมีไอคู่มือเอาชีวิตรอดนะครับของไอโคแว็กซ์นี่นะครับมันจะคอยอธิบายต่างๆนะครับHere are some basic rules you have to keep in mind when you have to confront a monster during close combat. Use the right stick to aim. เป็นวิธีการควบคุมต่างๆนะครับ You still can move while aiming. ค่อยไปดูแล้วกันมันก็ไม่ยากเลยครับการโจมตีก็คือการใช้ปุ่มนะผู้หญิงนี่ก็จะโจมตีต้องใช้การโจมตีเยอะหน่อยนะครับเพราะแรงไม่ค่อยมีพยายามเก็บไอเทมต่างๆนะครับผมก็ต้องระวังเวลาในการเรคคอร์ดด้วยผมเรคคอร์ดได้ทีครึ่งชั่วโมงSFD ผมเหลือพื้นที่ไม่มากเจออะไรก็ต้องเก็บไว้เก็บให้หมดHealing. มันกันเดี๋ยวก็เล่นไปเดี๋ยวก็จะไอ้นี่ครับจะรู้เองนะก็ถ้าใครได้เล่นก็ลองดูก็ได้ว่ามันอธิบายอะไรยังไงก็มาเจอซิมมอนชื่ออะไรนะ ลาโมน Where is he? Shit, that's terrible news. Yo, if they bit him, it's all over. It's only a matter of time. He's gonna turn into a monster too. Yeah, I got my own leg. Listen, here. Okay. เขาก็จะให้มีดเรามาอันหนึ่งแล้วก็ให้เราเติมเข้าไปตามที่จะเติมต้องขออภัยถ้าจะต้องกดข้ามบ้างเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดจริงๆเดี๋ยวมันจะไม่พออ่ะตรงนี้ก็จะมีมิชชั่นอีกคือคิว Kovacs Rules Chapter สกิลการใช้สกิลก็คือให้เรากด B นะครับกด B จะเป็นการเปิดกระเป๋าขึ้นมานะครับเราก็จะเจอของต่างๆนะครับแล้วก็กด L1นะครับไปที่หน้าสกิลนะครับตอนนี้เราก็จะมีสกิลสำหรับการจุดไฟนะครับแล้วก็เลือกสกิลขึ้นมาหนึ่งละทีนี้เราก็สามารถจุดไฟได้แล้วเราก็จุดไฟHere's the plan. Last week, another islandWe found an old air tanker. It's damaged, but we could repair it and escape. Boats can get us out onto island, but by air,
That seems to be the only way out of here. Andrew's mission was to find gas for the plane. This is your job now. Problem is, night is coming. And you need to know, some really freaky creatures come out only at night, along with the other monsters. These creatures are vile and really aggressive. They only attack when it's dark and hate bright lights, so at least you can use that against them. I'll give you my personal flashlight to go to the village. Or can I ask you to light me the candle? ให้เราไปจุดไฟตามที่ต่างๆ Great. เราก็จุดแล้ว This should be enough to keep them at bay. That's probably if they come after. ทีนี้ก็ถึงโหมดผจญภัยยามค่ำคืนนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาทางนี้ขอแบบมาย่อๆนะครับถ้าเราได้มีดมาเราก็สามารถที่จะตัดต้นไม้ได้ผู้หญิงนี่แบบต้องไหลต้องฟันหลายทีมากนี่สมจริงสมจังพอสมควรไม่ตายไม่ตายไอ้กระต๊อบตรงนี้ก็พังเข้าไปได้ครับมันก็จะมีของอยู่เราสามารถที่จะคอมไบของได้นะครับถ้ามีดเนี่ยไม่ได้ดิคอมไบไปมันจะกลายเป็นลูกธนูเดี๋ยวกันลงมาทางนี เข้ามาในหมู่บ้านหมู่บ้านก็จะมีซอมบี้เยอะนะเราไม่กลัวเราเป็นนักฆ่าซอมบี้แล้วเนี่ยเราจริงเขาจะสอนให้เราคอมไบพวกอาวุธนะครับว่าอะไรใช้ทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแท่งไม้แล้วเราต้องระวัง
ฆ่าตัวในนี้ก่อนBows and arrows. ทำธนูกับลูกธนูนะครับก็จะมีสอนอยู่นะครับวิธีการก็คือเปิดกระเป๋าขึ้นมาใช้ไอ้ไม้นี่คอมไบกับไอ้เช่นได้นี่ก็จะได้คันธนูแล้วก็ใช้สติ๊กคอมไบกับเดี๋ยวนะคันธนูไอ้มีดไม่ได้ล่ะอันนี้เป็นลูกธนูแล้วนี่อ๋อคลาสสิกแอโร่เป็นธนูแล้วโอเคครับเวลาใช้งานก็กด L1 นะมันจะสลับขวดน้ำแล้วก็เติมน้ำโอเคนะครับอ่ะเซฟก่อนนะนอนเราก็เอาตัวรอดไปให้ได้จนถึงเช้านะครับแล้วเดี๋ยวกลับไปหาอีตานั่นอีกรอบหนึ่งอีตาลาโมนอีกรอบหนึ่งนะครับค่ะเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับ